ปู่ครับเมื่อวันที่พ่อมันบอกเรียกกันนะมันมาลำไรแต่ปู่มาอยู่ใน31ปีนี้ยกกูดปู่มีกูดอยู่ยกกูดห้าคืนเลยคนนั้นบ่มีอันปู่ครับเป็นพรนี่มาบอกมาบอกว่าสั่งว่าบอกคู่เมื่อ2เมื่อก็3เมื่อ4เมื่อก็4เมื่อ5เมื่อแต่มันบอกอยู่เนี่ยว่าโอ้โหผีมาบอก5คืนว่าบอกบอกเลขยกกุดนั่นปู่มาอยู่31ปีแล้ว31ปีโอ้31ปีแล้วยกโอ้มันจะแง่นบ่ล่ะผีหน้าเหรอครับปู่ไอ้ผีซุมนี่ล่ะผมผีฟ้าเลยดำให้เขาฟังโอ้ผีฟ้าฟังเขาฟ้อนเนี่ยเอาบังไดสิโยบังไดบอกขอดูบอกมันนี่มันนี่มันนี่ว่าขาดต้นคุ้นจะไปหาพูดลังนี่บอกคู่ตัวไหนยกของนี่บอกแล้วยังผียกอีกเมื่อเนี่ยซีต้นกำลังขาขาสองอยู่ผีแหละครับว่ามันบอกเลขบนเป็นตัวของวันสันเด็ดปีกูลืมแล้ววะเขาเนี่ยซีเอากระเบื้องมาให้อยู่หนังโอ้นี่อาสุจันนั้นครับผู้ใดเจ็บไม่กอดอันเขาหนาวเขาเสียมาให้อยู่กับแต่เย็นปู่ปู่วันนะพวกน้องแกก็บางว่าให้มาก็ว่ามันบอกเทียดงวดเลยแปลกๆกันเลยว่าได้บอกน้องเด็กเลยปู่ปู่ฟังอันบุญอายุไอ้ทันเดือนปีเมื่อหลวงปู่มาอยู่เนี่ยวันนี้ยังบุญมันก็แมนแล้วมันพันมาแล้วตอนนั้นแล้วมันเป็นยังไงมาเจ้าคอยฟังน้องคอยเยี่ยมยกเอียบอกเงินนะปู่เลยเดือนละเดือนละหลังเดือนละหลังก็เดือนนะให้ได้เข้ากุดเดือนละหลังเดือนละให้ได้เข้าเข้าหลังแล้วก็เฮ็ดอันเลขขี้เนี่ยแม่ปูอันนี้บ่มีเลขขี้เลขขี้เคยมันสิบเก้าอันยังสิบเก้าอันนั้นใกล้เก้าสิบหกเลยสิบเก้าเก้าสิบหกนะเนี่ยจะได้ฟังจะได้นั่งยิ้มสิบเก้ากับเก้าสิบหกหกกับเก้าสิบหกเขียนเป็นตัวเลขอะเก้าสิบหกกับเก้าหกเก้าหกเก้าสิบเก้าหนึ่งหกครับเนี่ยเก้าหนึ่งหกนี่แหละมันบอก90ด้วยไหมครับปู่เอาจับมันบอกเลยคือมันพลาดเหมือนกันมันพลาดอย่างหามันบอกฉันว่า10ก็1เข้ายังไงแน่ของมันฉันว่า96อะไรแขนมันจับมันบอกนั่นล่ะคำบอกเลขสังเกตมันเยอะแยะเนาะข้าเจ้าหูจากจังเลยข้าเจ้าว่าเอากระเบื้องไม่ไม่ได้บอกพูดให้ได้เสือคนผีผีบอกว่าคนน่ะจะเอากระเบื้องมาให้เขาเสียกระเบื้องมาให้พอสักพักนี่เขาก็ขนกระเบื้องมาให้เลยแหละครับเมื่อวานเนี่ยดังอยู่นี่แหละดังแดงโตแล้วก็มันดังเบื้องครับข้าเจ้าไปแก้มาให้ก็ลงคอพูดผู้จักรเพลินอะทำไปทำมาชุบันนาไซนะครับนาไซสนามม้าดิบวะไอ้เนาะก็ขนกระเบื้องมาให้เนี่ยแหละนึกว่าได้ขอใครเจ้าก็คือว่างวดก่อนน่ะผีมาบอกปู่ห้าคืนซ้อนคือ31มาอยู่ใน31ปีโอ้แล้วบอกให้ปู่สร้างอะไรนะครับนี่สร้างกุฏิสร้างกุฏิแต่ว่าก็
ยกกุฏิเขาบอกเอาบอกมือบอกวันพร้อมครับมันฝนตกตกก็ยกปูสิมายกซอยอืมหินถ้วยสิมายกซอยโอ้ยเขาแก้เสาบ้านให้แก้มาเมื่อไหร่ก็ยกมันเลยตอนฝนตกตกเลยแหละครับโอ้ยฝนกันนี้นั่นแหละครับคนมาได้ยกเด้ครับเอารถรถเคนเออรถเคนเขาสิมายกซอยนี่สิแม่นอันนี้ว่ครับเอาไปตามนี้นะปูฉีดเห็นฉีดได้แฟบไปฮอดพวกตามผีบอกเลยเหรอครับปูตามผีบอกโอ้ไม่ใช่เขาแบงเขียดแย่งอีกหน่อยเฉลี่ยนี่ฉีดมั้งโอ้แสดงว่าผีนี่อยากสร้างกุฏิแหละครับปูเขาก็ฟ้าสั่งนะเขาบอกเขาสั่งโอ้กับซีเมนต์นั่นแต่ฟังแต่ว่าที่ผ่านมาในโบสถ์ผมไปฟังหมดกับมือเสือครับยกแค่ไหนผมมีเสาเนาะว้ายกับซื้อเสาบางมวลในขนกับผมมีนะกันมันก็สีใหญ่นี่เขามาส่งแล้วเขาก็ผสมปูนไว้เขาเอารถอันนั้นเขาเนี่ยรถเคนไอ้เคนแกงก็ตั้งเขาก็จับแล้วกันเดี๋ยวเป็นหนึ่งเพียงแล้วกันโอ้เพิ่งจะเข้าใจเลยเข้าใจเข้าใจนะเกณฑ์พวกโจมันนี่มาเขาโจมันยังแต่นี้ก็คือว่าผีให้สร้างกุฏิเนาะปู่เนาะคือให้สร้างเดือนเดือนละหลังเลยครับปู่เดือนละหลังเก้าเดือนเก้าเดือนโอ้เจ้าเป็นว่าเป็นปริศนาเนาะปู่เนาะปริศนาแต่ว่าเขาบอกเก้าสิบหกเนี่ยเก้าสิบหกเก้าสิบหกก็ได้เขียนไว้หลังยังไม่ได้บอกคนเพราะมันเมื่อคืนนี่อยู่ว่าก็เมื่อคืนนี่นะเพิ่งมาบอกเมื่อคืนเลยเหรอครับเมื่อคืนเนี่ยวันนี้เลขออกอันนี้เมื่อคืนนี่มันบอกแล้วจี้คำนี่เก้าสิบหกเก้าสิบหกเก้าหกเก้าสิบหกเก้าหนึ่งหกคือทุเดียววะเก้าหนึ่งหกเก้าหกครับเก้าสิบตามโทรศัพท์ฟังเบื้องบนเดี๋ยวตามเกี่ยวเบื้องผีนี่ปูกับกำลังสางกุฏิยกเสาอยู่นะคะเอฟซีร่วมบุญก็ขอก็ถึงยกเป็นนะผีบอกใช่ไหมผีมาบอกวันนี้อันมันจังเลยนะแล้วเดี๋ยวเสื้ออยู่ดิต้นไม้ยุทธงศรีมาไงนะต้องคูณสองต้นนะเขาตายไว้สองปีแล้วเขาที่เขาไปทิมใจบุมันหกโอ้ยแต่มาขอทำยังกันได้ขอต้นคูณแหละครับต้นคูณรถอันนี้เราไปแก้วแล้วแก้มาแล้วก็แก้มาบ้านก็ยกบ้านนั่นเลยมันจบไปเด้ไม่คูณผีบอกไปเอาเนี่ยผีบอกให้ไปเอาต้องสร้างนะโอ้หมดที่แล้วก็31เลยนะครับเนาะบอกครับ31นี่ผีก็บอกเหรอครับปู่ผีบอกว่าปู่มาอยู่นี่31ปีแล้วคือว่าเฮ็ดขุดอยู่มัน31น่ะมันคือว่าตั้ง3เดือนมันได้ก็ได้ขีดให้พร้อมอันนี้ไงเอาไปนี่ปู่ไปนี่เอาไปนี่เอาบ่อยค่อยๆดูค่อยยืนเบิ่งครับเนี่ยง่ายมั้ยเนี่ยเนี่ยง่ายมั้ยเนี่ยความฝันนะคะโอ้ครับครับในงวดเนี่ยงวดนี้นะครูเนาะหมอปุ้งแต่ฟังว่าสิว่าบอกไปเป็นไหนอีกล้อบังบุญแล้วอุ่นแล้วมันจะได้มันบ่ฮู้จักจะได้เฮาหันบ่ได้จ้างหมอลำน่ะพ่อยังไปจ้างหมอลำมันฮู้จักจังได้ว่ามีหมอลำเงินตอนนี้น่ะโอ้ผีรู้อีกว่ามีหมอลำเอาพวกนี้ไปจ้างหมอลำแทนไปคือโบจักจักแหละเพราะมันหูจังไหนว่าจ้างจังไหนว่าจ้างไม่ไปจ้างหมดแล้วเอาไปจ้างให้หอมแพงดอกขอเขาแปดพันเถอะเถอะอย่างมอจ้างหมอลำมาค่ะคือผีผีรู้มันพูดได้ว่าทางเทวาติยุติเสือบริเวณหมอลำบุญปัดมันพากันหลายเมื่อบุญปูสิมาฟังหมอลำปูสิจ้างอ๋อคือไม่ได้ว่าสิไปจ้างหมอลำสู
มาทำเนี่ยไว้เนี่ยเอาว่าสะเดือดขึ้นมาทีมันขี้ตาบึ้งเดี๋ยวบึ้งโว้ยซ้ำฟ้าฟ้าผ่านผ้าเหลี่ยมอะไรไม่เอาว่ากันนั่งตุ้ยบักซื้อบักซะงาเอาเป็นปิ่นเป็นหายผีหรือว่าเป็นแอดอันนี้มาบอกครับปู่ครับมาเหมือนกันเบิดโอ้กองถอยก็มามาบ่เขียนบ่ถูกกี่ถูกกี่อันนี้ก็เป็นความฝันนะครับเป็นนิมิตฝันของหลวงปู่นะครับเป็นสี่ครับผมเอายังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเนาะทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมนะแคปหน้าจอไว้นะครับผมต่องวดไปก่อนนะครับสำหรับแนวทางปู่แก่นนะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ